สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจรปรปัดนะครับกลับมาสรุปผลกนนารแข่งขันฟุตบอลไทยลีกแล้วครับนัดที่20ช่วงกลางสัปดาห์เตะ4คู่นะครับ2คู่ที่เตะวันอังคารผมก็พูดไปเรียบร้อยแต่ว่า4คู่ที่เตะในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมาถือว่าทุกสนามสนุกเข้มข้นแล้วก็มีประตูเกิดขึ้นเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะไล่เรียงกันไฮไลท์ทุกช็อตสำคัญสำคัญพร้อมกับ หลังเกมในสไตล์ของผมนะครับก็มีมาดูย้อนหลังบ้างนะครับแน่นอนบางคู่ในเราก็เห็นถึงสไตล์การเล่นแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจสําหรับฟุตบอลในช่วงหลังจากนี้ที่คงจะเข้มข้นและเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่อาจจะต้องวัดกันใน a ฮ to Head ทั้งท้ายตารางแล้วก็ในฝั่งหัวตารางนี่นะครับอาจจะต้องปิดฉากเร็วขึ้นแต่อันดับ2อันดับ3ก็คงจะลุ้นแย่งพื้นที่กันสนุกพอสมควรในศึก A.C.L. นะครับแน่นอนใครสนใจคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กำลังใจในช่องทาง YouTube พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ใน Facebook กดไลค์กดแชร์ทุกครั้งที่คุณเห็นคอนเทนต์แบบนี้ถ้าพร้อมแล้วไปดูเกมคู่ที่น่าสนใจคู่แรกกับการที่สมุดประการกลับมาทั้งที่โดนนำครับเกมที่สมุดประการสเตเดียมสมุดประการซิตี้อันดับ7เปิดบ้านเจอกับเมืองทองทีมอันดับ5นะครับ โดยก่อนเกมเจ้าถิ่นเนี่ยเพิ่งจะชนะระยองมาหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยแพ้มา2เกมติดในลีกแล้วก็มีการมอบเสื้อฉลองการเล่นครบ100นัดให้กับ2นักเตะอย่างเชยววัชศีนาวงและก็พีระดลชำรัสมีซึ่งอยู่กับทีมมาตั้งแต่ใช้ชื่อพัทยายูเนเต็ดครับ ส่วนตัวจริงของเคี่ยวสมุดก็ขาดโตติที่เจ็บแต่ว่ามาสาทดะอิชิอิกุนซือญี่ปุ่นก็ยังวางระบบ4-4-2นะครับประตูเป็นปฏิวัติคำใหม่4กองหลังนะครับแบ็กซ้ายเออร์เนสโตคู่เซนเตอร์เนเป็นอาริส จับคู่กับทางจักรพันธ์แล้วก็ขวาเนี่ยใช้ทางสุพนันบุรีรัตน์สองกองกลางตัวรับนะครับพีระดลยืนคู่กับทางยูตโตโอนโนซ้ายเนี่ยเป็นยุทธพิชัยเลิศล้ำแทนที่ของโตติแล้วก็ขวาเจริญศักดิ์วงกรส่วนคู่หน้าบารอสทาเดลลี่กับธีรพลเยาะเย้ยครับส่วนทางฝั่งของมาริโอโยูรอสกี้ที่พากีเลนผยองเมืองทองไม่แพ้ใครมา8นัดรวมทุกรายการเกมนี้ได้เล่นป๊อปพน้นโทษแบงกลับมาแล้วก็วางระบบการเล่น C ีห1ีครับ ประตูเป็นสมพรยศซีกองหลังแบ็กซ้ายวัฒนากรสวัสดละครแบ็กขวาสุพรปีนากาตาโพคู่เซนเตอร์ฮาสลูคัสโฮชาจับคู่กับทางสลิงคารพรมสุพะตัวรับเนี่ยนะครับใช้ทางวัฒนาพลายนุ่มส่วนคู่กลางรุกนั้นเป็นซาดอมีซายเยฟกับทางวีรเทพป้อมพัน์ซ้ายเนี่ยเป็นวิลเลมปอมครับขวาเป็นพิชัยอุตราลงเจอทีมเก่าแล้วก็หน้าตัวเป้าเป็นแดเลยคู่นี้เนี่ยสาดกระสุนกันอุตลุดเลยครับโดยเป็นทีมเยือนกิเลงพยองที่เปิดหัวดีกว่าขึ้นนําไปก่อน20จากจังหวะที่วัฒนากรสวัสดละคร เปิดเข้าไปให้กับซาดอมีซาเยฟได้โขกเน้นๆเลยครับนาทีที่14 แล้วก็อีกหนึ่งจังหวะนะครับทำชิ่งกันในเกมรุกแล้วก็เป็นวิลเลียมปอปครับที่รับบอลจากซาดอร์หลุดเข้าไปชิปนิ่มๆซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยศักสิทธิจิตวิจารณ์ก็ถูกส่งลงไปแทนที่ของอลิสกองหลังด้วยนะครับเพราะว่าเล่นต่อไม่ไหวแล้วก็พอตามสองสกอร์มันกลายเป็นว่านาที27เจนี่ยเจ้าถิ่นก็ไม่ยอมง่ายๆครับไล่มา1ต่อสองจากการบุกทางริมเส้นฝั่งขวาเจริญศักดิ์ครับได้ครอสบอลผ่านแนวรับของเมืองทองและเป็นบารอสทาเดลี่มงเข้าไปครับลูกที่24ขของเา ขึ้นมานำดาวสังโบร่วมกับจอร์นบาจโจของสุขโขไทยนาทีต่อมาตีเสมอ2อสอง,สองีกครับเมื่อบารอสทาเดลลี่ไหลให้กับจกักรพันธ์ไพรสุวสรรณซัดหน้าเขตโทษไปฉลับลูคัสโฮชาเข้าประตูจากนั้นนาที31ครับเจ้าถิ่นแซงขึ้นนําเฉยเลยครับจากการซัดสดสวยของบารอสทาเดลลี่ซึ่งทั้ง3ประตูที่เกิดขึ้น ใช้เวลาเพียงแค่4นาทีเท่านั้นยังไม่พอนะครับนาที4 5 b า r r o s า a ดลล l เนี่ยมงลูกเปิดของเออร์เนสโตเข้าไปเป็น4-2อีกทำแฮตทริกให้กับตัวเองสําเร็จแล้วก็กลายเป็นประตูบิดท้ายให้กับสมุตปราการซิตี้เอาชนะเมืองทอง4-2เพราะว่าครึ่งหลังเนี่ยไม่มีสกอร์เพิ่มครับนี่กลายเป็นอีกเกมที่สนุกแล้วก็คาดเดาอะไรได้ยากจริงๆนะครับสำหรับลูกทีมของโค้ชอิชีอี ทำในเรื่องที่เหลือเชื่อครับตาม02พลิกชนะ42ก่อนหน้านี้นะครับก็นำเทโรก็โดนพลิกแซงแพ้ได้เหมือนกันแต่ว่าสเสน่ห์ของทีมนี้คือการเพรสซิ่งแหลกครับกดดันเมืองทองแบบไม่ให้พักบุกแบบตะบี้ตะบันแรงดีขึ้นมาเฉยเลยครับแล้วผมก็บอกเลยครับว่าพลาดเกมสดๆไปนะครับลองย้อนไปดูเต็มๆในย t u b e ของสมโมสรได้จะรู้เลยครับว่าความมันเป็นยังไงแล้วก็บอกเลยว่า โคดมาริโอนั้นเจอไล่กดดันแบบนี้ดูจะช็อตแล้วก็ช็อกไปพอสมควรพอกลับมาครึ่งหลังเนี่ยพยายามจะบุกใส่ท่วงประตูคืนแต่ไม่วายนะครับเกือบจะโดนยิงหนีห่างอีกดังนั้นถือเป็นหนึ่งเกมของบทเรียนสําคัญที่ทัพกิเลนนั้นต้องจําไว้เลยว่าเจอคู่แข่งชวนทะเลาะเนี่ยอย่าไปเผลอแลกหมัดเพราะว่าที่นี่อิชิอิเนี่ยแม้จะแพ้ในบ้านได้แต่ก็ไม่ใช่หมู ให้เชื่อดง่ายๆเหมือนกันครับไปต่อกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีช้างศึกยุทธถถีสุพรรณบุรี FC อันดับ13ครับเปิดบ้านรับการมเยือนของแบงค k o อก n i t เต็ดอันดับ8เจ้าบ้านเนี่ยนะครับต้องการสามแต้ม เพื่อขยบหนีจากโซนอันตรายและก็มาในระบบ35 2นะครับประตูเป็นแพทริกเดโต้สกองหลังในมีเอเลฟสุพรร์ทองสงแล้วก็สดาญุษสมพิมพขนาดที่5กองกลางนะครับวิ่งแบ็คซ้ายเนี่ยเป็นนัตพงษ์เปยพาดวิ่งแบ็คขวาเนี่ยใช้พทรติกไรเชลส่วน3ามิดฟิลด์ตรงกลางนะครับประสานงานร่วมกันประสิทธิ์จันทุมแบซินยองแล้วก็รัชนัดอรันไพรโรดส่วนคู่หน้านะครับเป็นหน้าที่ของเลอันโดอัสซัมสาวกับแฮร์ริสันไคออนครับส่วนแข้งเทพผลงานกําลังดีไม่แพ้ใคร5เกมติดทุกรายการ แบนทศวันสีปานก็มาในแผน4-3-3<ๆ>ครับประตูเป็นไมเคิลฟาวเคสกาด4กองหลังนะครับแบ็กซ้ายพิรพัฒน์นรชัย,ยาที่เพิ่งจะแต่งงานไปนะครับแบ็กขวาเนี่ยทริสตองโดขนาดที่คู่เซนเตอร์ครับเอเวอร์ตันจับคู่กับมาเนลทอมเบีย2กองกลางตัวรับนะครับใช้ฮาจิเมโอโซกกับทศวรรษลิมวันนาสเถียรกลางรุกเป็นหน้าที่ของปกเกล้าอันาน,านันและก็สาประสานแดนหน้านะครับซ้ายวันเดลุยส์ขวาเป็นเฮเบตี้เฟอร์นันเดสแล้วก็ตรงกลางนัทธวุฒิสุขสุ่ม และนี่ก็เป็น1เกมนะครับที่สุดบั่นเมื่อเจ้าบ้านเนี่ยมาดีครับเริ่มเกมเพียงแค่7นาทีขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับสุพันทองสงกับตันทีเนือวางบอลจากแดนหลังให้กับแฮร์ริสันคออนสปีดไปเก็บบอลแต่ว่าทริสตองโดที่บางบอลให้กับฟาวเกสการ์ดเล่นเนี่ยกลายเป็นว่าฟาวเกสการ์ดไปเตะบอลไม่โดนครับคออนก็วิ่งเข้าไปแล้วก็ได้ยิงง่ายๆเลยครับประตูแรกของเจ้าตัวด้วยหลังย้ายไาอยู่กับทีมในช่วงตลาดเลกสอง จากนั้นนาทีสิบเจ็ดวันลลุยส์ก็เปิดลูกเตะม,มุมมาเดทอมเบียนั้นขึ้นมงเต็มๆและก็โดนแพทริเดโตเซฟได้แต่ว่าบอลไม่ผลครับไปโดนปกกล้าวันันซ้ำจ่อๆไม่เหลือกลับมาเสมอ1หนึ่งต่อหนึ่ง,นนงและทีมเยือนเนี่ยแซงนำบ้านครับนาที32อเอเลฟกองหลังของสุพรรณบุรีเคลียบอลทิ้งไม่ผลครับไปเข้าทางของเฮเบตี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับดูดบอลลงไปไปมาเนี่ยนะครับเลี้ยงบอลครับแล้วก็ตัดเข้าใน ซัดเลยครับเต็มเต็มเสียบมุมอย่างคมครับแบงคอกนำสองต่อหนึ่งนี่คือเครื่องหมายการค้าของเฮเบตตี้ครับเข้าซ้ายแล้วนี่ง,งานหยดจริงๆแล้วก็ที่62ครับวัน์ลุยยอดให้กับเฮเบตตี้พุ่งมงไปติดเซฟของแพตติกเดตโตแล้วก็ตามโขกสามอีกทีเข้าไปแต่กลายเป็นเฮเกอร์ครับผู้ตัดสินเช็ค VAR แล้วก็ริบประตูคืนเนื่องจากว่านัทสุกส,สุ่มที่มีส่วนร่วมกับเกมเนี่ยล้ำหน้าไปในจังหวะก,ก่อนหน้านี้ แต่สุดท้ายครับนาที80บียูขยับหนีเป็น3-1จนได้ครับจากความผิดพลาดของกองหลังุุรรณบุรีสกัดไม่โดนทำให้วันเดอร์ลุยสเปิดเร็วให้กับเฮปบรตี้พักอกแต่งบอลก่อนจะซัดเข้าไปไม่เหลือครับลูกที่2ของเขาในเกมนี้ด้วยแล้วก็อีก2นาทีต่อมาครับเลนโรอันซัมซาวทำชิ่งกับเพื่อร่วมทีมก่อนจะยิงเสียบเสากลชนิดที่ฟอร์เคสการ์แทบไม่ต้องขยับ แต่ก็ไล่ไม่ทันครับจบเกมสุพรรณบุรีเปิดบ้านแพ้แบงคอ,อกไป2ต่อสาสำหรับคู่นี้ครับสุพรรณได้เรนโรอัสซัมสาวกลับมาระบบอัสซาที่โค้ชอาเดบโยคาดหวังก็ถือว่าทำผลงานได้ดีขึ้นแต่ว่าผลการแข่งขันคือแพ้ครับมาถึงตรงนี้ก็ตกอยู่ในโซนแดงอยู่กับความจริงเลยครับอันดับ14เรียบร้อยจากนี้แฟนสุพรรณนอกจากเชียร์ทีมตัวเองก็ต้องเชียร์ทีมคู่แข่งที่พบกับทีมในโซนเดียวกันให้ช่วยตัดแต้มหน่อยครับ จะได้มีความหวังในการรอดตกชั้นซึ่งเอาจริงๆนะครับแม้ว่าหลังจากนี้จะเหลืออีก10เกมให้ลุ้นแต่จะมองว่าน้อยก็ไม่ผิดเพราะว่าโปรแกรมเตะทีบอลสภาพนี้เนี่ยไม่มีเวลาให้แก้ไขครับจะว่าไปผมก็สงสัยไม่ได้จริงๆนะครับว่าอาเดบโยเนี่ยเขามีของดีของขลังอะไรทําไมเหนียวแน่นขนาดนี้ดูก,การก่อนเนี่ยทำทีมตกชั้นแต่ว่าพีทิทีระยองดันยุบทีมสุพรรณก็เลยอยู่รอดแถมอาเดีบโยก็ยังทําทีมต่อมาถึงวันนี้ส่วนแบงค์ข้อเดนเตตครับไม่ยากแต่ก็ไม่ง่าย เกมลุกเนี่ยเริ่มจะลงตัวบอลชนะอะไรก็ถูกหมดับและที่สำคัญเนี่ยเป็นการบุกมาชนะของทางโคชแบดนซึ่งปีก่อนเคยคุมทัพสุพรรณบุรีแต่เกมหน้าครับศึกหนัก วัดฝีมืออีกทีเลยครับบุกไปลีโอสเตเดียมสนุกแน่นอนครับเจอบททดสอบสำคัญอย่าง BG จีปทุมยูเนเตดที่อย่างไร้พ่ายเกมนี้ก็ห้ามพลาดอีกแล้วไปต่อกันที่ทะเลหลวงสเตเดียมสุขโขทัย FC อันดับ11รับการมาเยือนของตราด FC อันดับ15รองสุดท้ายของตารางค้างเข่าไฟลูกทีมของทางโค้ชอันสุรพงษ์กงเทพเกมล่าสุดบุกแพ้เมืองทอง0ต่อ3 มาในระบบ3-43ครับประตูเป็นพีรพงเรือนนิน3กองหลังนะครับโจช,ชัวกรมเมนซอมินตุนแล้วก็นุกุลกิจครุฑใหญ่ส่วน4มิดฟิลนะครับทางซ้ายเป็นเอกสิทธิ์ฉาวบุตรทางขวาเนี่ยใช้ศิลาศีกำปังส่วนกลางรับนะครับเดชาศาสโฉมกับสันติภาพราชนิยมกลางรุกนะครับใช้จูงเมงโอแล้วก็2กองหน้าครับอิฟสันเมโลกับจอนบาจโจขณะที่ตราดครับของจามยงขุนเนยไม่ชนะใครมาแล้ว3เกมติดระบบการเล่น442ครับประตูเป็นทศพรสีเรือง4กองหลังครับแบ็กซ้ายวิทยา มูวงแบ็คขวาสุพศพวงหอยเซนเตอร์ฮาฟเนี่ยเป็นสถาพรแดงสีจับคู่กับทางจูเลียโลเปสกลางรับมีอธิคุณมีท้วมกับเกียงไกลพิมรัตกลางรุปเนี่ยใช้สันเสริญลิมวัฒนาครับซ้ายเป็นบุสตาฟาอาซาซอยขวาเป็นมงคลทศกรายแล้วก็หน้าตัวเป้าริคาโดซานโตสเกมนี้เดือดไม่แพ้นสนามอื่นครับเจ้าบ้านขึ้นนำก่อน1 0จอรนบาโจเนี่ยยิงฟรีคิกไปโดนทศพรสีเรืองปัดมาเข้าทางของจูมเมงโอแล้วก็พุ่งงงเข้าไปจากนั้น นาที64ครับตราดตีเสมอนหนึ่งหนึ่งจากความผิดพลาดของพีรพงษ์เรือนนินที่คว้างบอลสั้นเกินครับไปโดริคาโดซานโต้ตัดได้แล้วก็จ่ายให้กับอัสซาซอยยิงเข้าไปง่ายและถัดมานาทีเดียวตราดแซงน้ำสองหนึ่งอีกครับจากการปั่นเสียบสาวสุดเฉียบของสันเสริญลิมวัฒนะซึ่งเจ้าตัวยกมือไหว้ขึ้นฟ้าสื่อสารถึงพ่อที่เพิ่งจะเสียชีวิตด้วย จากนั้นครับมันเป็นช่วงเวลาของสันเสริญไทม์เลยครับนาทีเจ็ดสิบห้าริคาโดซานโตก็ปั้นเหลือกเกินครับจ่ายบอลให้กับสันเสริญจับหนึ่งจังหวะก่อนยิงเน้นๆให้ตราดหนีห่างสามหนึ่งพอเล่นรับแล้วก็มีจังหวะโต้กลับนะครับพอสุโขทัยดันสูงยังมีเวลาอีกครับเพิ่มเติมอีก4นาทีสกอร์ไหล41เลยครับจังหวะสวนกลับอีกแล้วริคาโดซานโตเจ้าเก่านะครับจ่ายให้กับสันเสริญลากบอลหนีแนวะรับของสุโขทยัยก่อนซัดเข้าไปเน้น,น,นๆยัดเสาแรก แต่ะที่82ครับค้างขาวไฟก็ไล่มาครับเป็น2ต่อ4จากจังหวะที่แนรับตราเนี่ยลื่นครับทำให้ชาตรีรัตนวงศ์ตัวสำรองได้บอลจากเพื่อนแล้วก็ยิงง่ายๆเข้าไป ้ทยเกมครับนาที่8เจ้าบ้านได้ลูกจุดโทษด้วยครับแต่ว่าจอร์บาโจล,ลุกขึ้นมาสังหารบอลไปชนเสาเลยจบเกมด้วยชัยชนะของทีมเยือนครับตราดบุกอัสสุโขไทย42ครับแน่นอนจบเกมนี้สุโขทัยถือว่าเสียหายมากครับเพราะว่าคาดหวังไปสูงกับ3แต้มในเกมนี้หลังจากก่อนหน้านี้ก็เปิดบ้านเหนื่อยกับประจวบมาแต่คุ้มนะครับเฉือนชนะ43และเกมวันนี้เนี่ยนำก่อนแต่ใช่ว่าจะเล่นดีครับปัญหาเดิมเรื่องของเกมรับซึ่งเป็นสิ่งที่ยังแก้ไม่ตกแม้ว่าจะเสริมตัวใหม่เข้ามา อีกเรื่องที่เห็นชัดคือเรื่องของการโรเตชันประตูครับเกมนี้เลือกพิรพงษ์เรือนนินกลับมาเฝ้าเสาหลังจากก่อนหน้านี้มีการหมุนใช้อนุรักษ์ชมพูพฤกแล้วก็กิติพงษ์ภูแถวเชื่อซึ่งน่าเสียดายนะครับพิรพงษ์เนี่ยก็เซฟช่วยทีมได้พอสมควรซึ่งสถิติก่อนหน้านี้มันก็ไม่หลอกกันอยู่แล้วแต่ พอมาผิดพลาดจนทีมถูกตีเสมอมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับมองว่าพลาดต้องพูดตามตรงครับพลาดบอกว่าพลาดแต่สําหรับตําแหน่งในด่านเนี่ยนะครับมุมมองผมตําแหน่งนี้ควรจะต้องใช้คนใดคนหนึ่งให้มันเกิดความต่อเนื่องครับเพราะถ้าเกิดเราไม่ได้ลงเนี่ยส่งลงมาเหมือนสนิมเกาะครับซึ่งทุกตําแหน่งพลาดแล้วยังมีคนช่วยแต่นทวานนี่ด่านสุดท้ายครับ หันไม่มองข้างหลังไม่มีใครแล้วรับไปเต็มๆบางเคสทำดียังเสมอตัวจากนี้เนี่ยโคชอ่านก็ต้องเร่งแก้ไขต่อไปครับเจอทีมโซนเดียวกันต้องสารแต้มเท่านั้นเพราะว่าฤดูกาลนี้ดูจากทรงนะครับผมประเมินคร่าวๆเนี่ยอาจต้องลุ้นถึง h d to h เ a d เรื่องของการตกชั้นกันเลยทีเดียวส่วนตราดครับทีมไม่ถูกมองว่าตกชั้นแน่ๆปไปมาบุกชนะเทโรบุกชนะสุโขทัยทีมในโซนเดียวกัน อาจารย์มยงขุนเนนทาเป็นเล่นไหมครับมีหวังขึ้นมาเหลืออีกสิบเกมบอลไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้และต้องขอชมหัวจิตหัวใจของสรรเสริญริมมทนะด้วยครับหลังจากสูญเสียคุณพ่อตั้งแต่เช้าก่อนแข่งหนึ่งวันแต่เกมนี้น้องโก้ก็ทุ่มเทอย่างหนักเป็นพิเศษและเหมือนบทหนังครับลงเล่นยังไม่ไปงานศพพ่อนะครับเลือกจะอยู่เล่นต่อแล้วซัดแฮตติกได้ให้พ่อที่ดูอยู่บนสวรรค์ได้ปลื้มใจครับ และก็เป็นแฮตทริกของนักเตะไทยในรอบ3ปีอีกยังไงผมก็ขอแสดงความเสียใจกับเรื่องเศร้าของน้องแล้วก็อวยพรให้สู้ต่อนะครับหวังว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นนัก,ตกเตกะอีกระดับหนึ่งให้ได้จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ซึ่งผมเชื่อว่า อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในการพลิกชีวิตของเขาให้กลับมามุ่งมั่นมากกว่าเดิมก็มีความเป็นไปได้ปิดท้ายที่คู่บิ๊กแมชครับกลางสัปดาห์เป็นการพบกันของ2ทีหัวตาราง BG um จีปทุมยูไนเต็ดจ่าฝูงที่ยังไม่แพ้ใครในลีกเปิดบ้านเจอกับการท่าเรือรองจ่าฝูงครับ โดยรับบิชนะรวดมา10นัดในหลีกแล้วครับดูสิเฉลิมแสนระบบการเล่น3ามหนะครับประตูเป็นฉัดชัยบุตรพรม3กองหลังนะครับใช้วิกเตอร์กาโดโซอันเดสตูเยสแล้วก็อิรฟานฟันดี้กลางรับเนี่ยเป็นสารัตอยู่เย็นคอยเชื่อมเกมให้กับสุมรยาบุริสายแล้วก็ทิติพันธุ์พุ่งจันทร์นะครับคอยเดินเกมรุกทางซ้ายเนี่ยมีวิงแบ็กนะครับก็คือสุมาศสารพีลงแทนที่ของสารัตปองสุวรรณแล้วก็ขวาเนี่ยเป็นสันติภาพจันทร์หงอ์ประจําการส่วนคู่หน้าครับธีรศิลปแดงดากับดิโอโก้หลุยซานโต ส่วนสิงเจ้าท่าของสราวุตรีพันสถานการไม่ดีครับหลังแพ้ติดกัน2นัดตามหลังบีจีสิแต้มเกมนี้ปรับหมากพอสมควรแล้วก็ได้โกซุนกีผลโทษแบงกลับมาดูเกมตรงกลางระบบการเล่นครับ4 1 4 1ประตูเป็นวรรุฒุศรีสุภาสีกองหลังครับแบ็กซ้ายเป็นมาตินสตูเบิลแบ็กขวานิติพงศ์เสรลานนนคู่เซนเตอร์เอเลสดอเละกับทางวรวุฒินามเวสกองกลางตัวรับเป็นโกซุนกีครับ ปีกซ้ายบาดินผาลาปีกขวานรุนสียานเกมส่วนกลางรุกเป็นเซกโโซเรสกับศิลปกรจักขูประสา,าซึ่งจริงเนี่ยนะครับน่าจะดอปศิลปกรมายืนกับทางโกซุนกีด้วยนะครับในจังหวะเกมตั้งรับแล้วก็กล่องหน้าตัวเป้าเนี่ยเป็นทางเนลสันโบนิยาเริ่มเกมครับด้วยคุณภาพของทีมก็ต้องเน้นส่งบอลครับเลือกเข้าทําตามจังหวะความผิดพลาดของคู่แข่งแต่ว่าเกมมันก็เปิดจนได้ครับเมื่อนูรูนสียามเกมเนี่ย เปิดบอลให้กับบดินมงเช็ดมาที่เสาสองครับบอลตอนแรกเนี่ยถ้าเปิดแล้วบดินไม่มงเช็ดเนี่ยบอลมันจะแรงครับโกซุนกีเนี่ยอาจจะยิงลูกนี้ไม่ทันแต่สุดท้ายครับบอลมันเช็ดมาเลยมีจังหวะครับบอลตกแล้วโกซุนกีซัดเข้าไปเลยครับโดยสายเด็ดขาดมากชัดชัยมดสิ์เซฟครับนาที30ท่าเรือออกดำนึ่งต่อศูนย์แต่ว่าทีมเยือนครับพวกเขาตีเสมอทันควันเหมือนกันครับนาที32จากลูกเตะมุม สุบัญญาปุริสายเปิดให้กับวิกเตอร์กาโดโซ่มงเข้าไปประตูที่12ในลีของกหลังแซมบา้ารายนี้ด้วยแล้วก็ท้ายเกมครับนานที86กลายเป็นบีจีครับพลิกแซงบ้างสันติภาพจันหงอมเนี่ยครอสบอลให้กับสรุรชาติสารีพิมพ์มงตั้งให้กับเจรบสัมพาวดีโขหเข้าไป2-1ครับกลายเป็นการประสานง,งานของ2ตัวสำรองทีเด็ดแล้วก็ทำให้เจรบทำประตูยิงการท่าเรือได้ทั้งไปและกลับนี่เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ชอบยิงประตูทีมใหญ่จริงๆครับแม้ว่าช่วงเวลาทดเจ็บ นาทีสุดท้ายท่าเรือนั้นเกือบจะได้ประตูตีเสมอนะครับเมื่อโซเรสเนี่ยได้ชาร์จบอลเข้าประตูไปแล้วแต่ว่าผู้ตัดสินเนี่ยดู VAR ครับแล้วก็เห็นว่าบอลไปโดนมือของดาวเตะสเปนช่วงแรกนะครับผมบรรยายเกมเนี่ยก็ไปโฟกัสแต่ขาไม่ได้เห็นว่าบอลโดนมือครับสุดท้าย VAR เลือกมุมมาหลายช็อตแล้วเคลียร์มากๆครับก็เลยชัดเจนว่าสุดท้ายไม่ได้ประตูครับจบเกม BG เลยชนะ2ต่อ1แล้วก็ยื้อสถิติชนะรวด 11นัดติดต่อกันในลีกแถมยังไร้พ่ายนะครับทิ้งห่างการท่าเรือเป็น16คะแนนแล้วพอเห็นรอยต่อแบบนี้16แต้มเนี่ยมองในแง่ทฤษฎีก็ยังตัดการท่าเรือจากการลุ้นแชมป์ไม่ได้ครับเพราะว่าแต้มมันยังไม่ขาดแต่ว่าในทางปฏิบัตินะครับพูดถึงความจริงมองจากนัดนี้ก็คงจะเห็นแล้วนะครับต้องรู้ตัวว่าเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยคือการรักษาดับ2เพื่อการันตีพื้นที่ ACL ในฤดดูการ2,022แล้วก็จบอันดับ ที่ดีที่สุดในยุคของมาดามแป้งให้ได้หลังเจาก่อนนี้เนี่ยเคยจบสูงสุดที่3นะครับเพราะว่าต่อให้คุณพลิกนรกดันทําแต้มนะครับเท่ากับ BG ในเกีนั้สุดท้ายอันนี้ผมไม่ได้มองถึงการทําแต้มแซง BG นะครับโหอันนั้นเป็นเรื่องที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณทําได้เอาแค่ทําแต้มเท่า BG ในเกมนั้สุดท้ายถ้าจบเท่ากันนะครับนะสุดท้ายจะคิดที่ head to He a d ก่อน เฮตุเฮดคุณก็แพ้อยู่ดีครับเพราะคุณแพ้ทั้งไปทั้งกลับตอนนี้ฉะนั้นในมุมผมนะครับไม่ได้ตามแค่16แต้มถ้าคุณคิดจะตาม BG ีเพื่อจะแซงเป็นแชมป์ตอนนี้ผมบวกเพิ่มไปเลยว่าคุณตาม19แต้มไปเลยครับเลยถึงจะเห็นภาพชัดเจนว่าเป็นงานที่ยากมากสรุปเกมวันนี้นะครับผมมองว่าการท่าเรือเล่นดีครับกลับมามีทรงบอลที่น่ากลัวเหมือนช่วงที่ชนะติดต่อกันเพราะว่าเปลี่ยนระบบมาใช้ปีกอาชีพเล่นนะครับแถมวันนี้ทุกคนช่วยกันเล่นเอลสดอเลาะครับตัวเองรู้ว่ามีปัญหานะครับ เคลื่อนที่ไม่เร็วก็ไม่พรวดครับเล่นรัดกลุ่มปิดทีรศิลป์ปิดเดียโ,โก้ก็เอาอยู่นะครับศิวกรจากกรุปรศาสาท์ช่วยเชื่อมเกมกับริมเส้นตลอดนะครับเคลื่อนที่ซับพอร์ตเพื่อนแทบทุกจังหวะกลับมาเล่นบอลเท้าสู่เท้าทุกคนเล่นกันแน่นอนมากขึ้นผมสังเกตดูนะครับภาษาฟุตบอลเนี่ยเห็นนักเตะเล่นจังหวะเกมแบบนี้ก็พูดกันตรงๆนะครับว่านักเตะเล่นเอาโค้ดอยู่ครับฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ผมังมองว่าโค้ดอูดก็ ควรได้ไปต่อครับถึงแม้จะมีข่าวลือจากสื่ออย่างฟุตบอลสยาม <c oughs> ก็ลงข่าวก่อนแข่งมาว่าอาจจะไม่ได้ไปต่อถามว่าส่งผลต่อกําลังใจของนักเตะไหมสัญญาณมันชัดเจนนะครับว่าเกมวันนี้นักเตะเล่นสู้เพื่อโค้ชอยู่เล่นสู้เพื่อมาดามแป้งอยู่และคิดว่าทีมมันยังสามารถที่จะกลับมาได้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าต่อให้เปลี่ยนคือผมว่าโจทย์มันมีนะครับคนที่พร้อมจะรับงานแต่มันไม่ได้พลิก แบบพลิกฝ่ามือแน่นอนครับกับฟุตบอลในวันนี้ที่เวลาแก้ไขมันน้อยมากนะครับที่ผมบอกมันเตะทีวันนี้การท่าเรือเนี่ยแค่กลับมาเล่นเป็นตัวเองครับระบบที่คุ้นเคยทรงบอลที่โคดอุดเคยทำเนี่ยมันกลับมาแล้วและผมบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณเล่นระบบแบบวันนี้คุณก็จะมีโอกาสชนะตราในเกมต่อไปและถ้าคุณเล่นฟีลิ่งเกมแบบนี้คุณก็จะมีโอกาสชนะทุกทีมในเกมต่อไป ฟุตบอลมันมีช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะแย่นะครับมันมีหลุดไปบ้างซึ่งทุกทีมเผชิญหมดนะครับในช่วงเวลานี้เว้น BG ที่ผ่านทุกจุดมาได้หมดฉะนั้นสิ่งที่แฟนบอลบางกลุ่มอาจจะบอกว่าโคดอูดถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยมุมมองผมส่วนตัวล้วนๆนะครับผมว่ามันไม่ได้แย่ถึงขนาดต้องลาออกต่อให้เสมอหรือว่าแพ้ในเกมต่อไปถ้าเกิดทรงบอลแบบนี้นะครับผมมองว่ามันไปต่อได้เพราะว่าคุณอย่าลืมนะครับว่าก่อนที่โคดอูดจะมาเนี่ย แฟนบอลบางส่วนก็ค่อนขอดครับว่าฉันไม่ถึงแล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยครับกับการท่าเรือแต่เขาเนี่ยดันทําในสิ่งที่คุณคาดหวังได้ครับคือร้างรองจากฝูงแล้วก็คว้าตั๋วไป acl สําเร็จแต่เกมนี้สิ่งที่ทําให้เกิดจุดเปลี่ยนก็คือเนลสันโบนิยาเอาอีกแล้วนะครับคุณจะหงุดหงิดอะไรนักหนาครับไม่ได้บอลคุณก็บ่นเพื่อนเพื่อนไม่ส่งให้คุณก็ออกไม้ออกมือวันนี้น,นะครับฟุตบอลเกมใหญ่เนี่ย เล่นกองหน้าตัวเดียวก็ชัดเจนอยู่แล้วแล้วกองหลังคุณต้องชนกับใครชนกับวิกเตอร์รอตรงกลางมันไม่ได้ง่ายนะครับทุกคนก็พร้อมจะดักตัดบอลไม่ให้บุรียาได้เก็บบอลฉะนั้นเล่นบอลเกมใหญ่ต้องใจเย็นๆนะครับนี่คืออีกหนึ่งจุดเลยว่าวัดวุฒิภาวะว่าคนที่คุณเสริมเข้ามาเนี่ยเขาสามารถที่จะช่วยแบกทีมได้ไหมทําให้เกมท้งระบบมันเสียไปหรือเปล่าและโบนรียาเนี่ยนะครับจุดสําคัญเลยก็คือว่าความเดือดของเขาครับ มันพุ่งพล่านอยู่แล้ววิธีการไม่ได้ยากเลยครับความเขี้ยวของผู้เล่นฝั่ง BG แล้วก็นักเตะต่างชาติหลายคนก็รู้ดีนะครับว่าต้องยั่วโบนิญาอย่างไงอันนี้พูดกันตามตรงนะครับผมว่าหลายท่านติดตามฟุตบอลมาก็าคงจะเห็นแล้วจังหวะในเกมวันนี้เนี่ยเราก็เห็นกันอยู่นะครับว่างหงิดประสบการณ์ไม่ใช่น้อยนะครับโบนิญาผ่านอะไรไมาเยอะควรจะโฟกัสกับเกมของตัวเองแล้วพอไปทะเลาะกับวิกเตอร์ก็เข้าทางเลยครับพวกนี้เขาก็ยั่วแล้วนะครับมันเป็นปกติของเกมฟุตบอลใครสติหลุดก็จบไป แถมจังหวะเสียใบเหลืองที่ไปผลักสันติภาพจันง,งอบก็ไปโดนความเก่าเกมของอันเดสตูเยสเข้าไปกดดันผู้ตัดสินนี่ครับแล้วก็ยั่วหัวหอมเอลซาวดอร์ให้สติแตกจนในที่สุดเนี่ยน,นะครับก็โดนใบเหลืองทําให้ทางโค้ชอูดเนี่ยไม่มีทางเลือกนะครับต้องเปลี่ยนออกเพราะเวลาที่เหลือมันเหลือเยอะครับแล้วเสี่ยงโดนใบแดงเพราะว่าสีหน้าสีตาของเขาในหน้านิ้วคิวขมวดครับอารมณ์ไม่อยู่ในการเล่นแล้วแล้วคุณรู้ไหมครับว่าหลังจบเกมเนี่ยผมเห็นอะไรผมเห็นว่า ทั้งตูนเยสกับโบนิยาเนี่ยที่ไม่สบอารมณ์กันในเกมเนี่ยจบเกมตูนเยสนะครับถอดเสื้อแล้วก็เดินออกจากห้องแต่งตัวเนี่ยเดินไปที่รถบัสของางาการท่าเรือเหมือนถืออะไรม้วนๆอยู่ผมคิดว่าน่าจะเป็นของคิดว่าน่าจะเป็นเสื้อนะครับก็เอาไปให้กับโบนิยาได้ยินเสียงว่าเขาเรียกหาโบนิยานะครับแต่ไม่ได้เดินตามไปดูต่อแต่รู้ว่าสุดท้ายอ่ะฟุตบอลมันสู้ในเกมตรงนั้นนะครับคุณจิตหลุดอ่ะคุณเข้าทางและจบเกมมันก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะครับ มันก็คนกันเองทั้งนั้นส่วนการมาแทนที่ของโบลี่ครับก็มองได้2มุมครับเพราะเปลี่ยนโบนิญ bon านะครับขนาดว่าเล่นแล้วยังพอปรับตัวกับท่าเรือได้เนี่ยยังไม่ค่อยได้บอลโบลี่มาวันนี้เห็นนะครับพยายามจะเล่นร่วมกับทีมมากยิ่งขึ้นเคลื่อนที่ในวิธีการที่คนอูดหวางได้ดีขึ้นแต่วันแรกของโบลี่เนี่ยมันไม่สามารถจะพลิกขึ้นบนได้ครับส่วนใหญ่มันเป็นการใต้แปะให้กับเพื่อนเท่านั้นมุมมองผมนะครับก็มองได้2อ,อย่างคือยังปรับตัวกับทีมไม่ได้หรือไม่เข้ากับระบบท่าเรือ เรื่องของการปรับตัวเนี่ยนะครับก็ต้องถามนุงตรงว่าทีมใหญ่ซื้อนักเตะมาเนี่ยนะครับผมมองได้แบบเดียวยนะครับถ้าคุณจะลุ้นแชมป์เนี่ยมันคือเส้นบางๆนะครับระหว่างความผิดพลาดกับการมองขาดฉะนั้นเอาเป็นว่าถ้าเล่นเกมใหญ่และนักเตะที่คุณมีอยู่เนี่ยยิงทีมบิ๊กเนมในระดับเดียวกันไม่ได้ผมว่าฝ่ายคัดสรรตัวนักเตะของการท่าเรือเนี่ยควรจะต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะครับว่าเสริมนักเตะใหม่เข้ามาเนี่ยทำให้ทีมพุ่งหรือทําให้ทีมพัง วันนี้นะครับสิ่งที่ท่าเรือเสริมเข้ามาส่วนใหญ่เป็นนักเตะไทยซึ่งกองหลังที่มีปัญหากันอยู่ตอนนั้นนะครับตัวเลือกไม่พอติดอาการบาดเจ็บซื้อเข้ามาวันนี้เนี่ยนักเตะก็มีอาการบาดเจ็บทั้งธนบุญเกษารัฐแล้วก็อดิศรพรมรักที่ปิดเทอมยาวไปแล้วจะเสริมต่างชาติมาค้ำแดนหลังเนี่ยตลาดรอบที่แล้วก็ไม่เอาครับเลือกเสริมกองหน้าเพิ่มท,ทั้งที่มีตัวเลือกอยู่แล้วขนาดที่ฟอร์มของทั้งโบลลี่โบนิญาที่ผมบอกไปก็ยิงบิ๊กทีมไม่ได้เหมือนเดิมนะครับ และเพิ่มเติมเนี่ยคือหายจากเกมไปอีกระหว่างเกมเนี่ยที่ผมพากันนะครับผู้ชื่อน้อยครั้งมากนะครับที่เขาจะได้บอลหรือว่าเห็นในกล้องเอาเป็นว่าลงเนี่ยดึกว่าไม่ได้ลงนะครับฉะนั้นสิ่งสําคัญเลยคือคนที่เข้ามาเนี่ยนะครับวันนี้ถ้าเรือเป็นทีมใหญ่แล้วครับผมมองว่าการก้าวทีละขั้นสําหรับการทุ่มเงินเสริมทับของสิงเจ้าท่าใครจะมองว่าถึงเวลาแล้วหรือว่ารอได้ก็คิดได้หมดแต่วันนี้ความจริงเห็นชัดครับว่าอาวุธหนักที่ควรจะเสริม คือตัวต่างชาติที่เข้ามาแล้วเนี่ยมันต้องเปลี่ยนทีมได้จริงๆส่วนนักเตะไทยท่าเรือเนี่ยผมบอกเลยนะครับคุณภาพดีกว่าทุกทีมผมกล้ายืนยันชื่อชั้นดีกรีประสบการณ์อายุการใช้งานยังไปได้อีกหลายปีตัวจริงตัวสำรองเนี่ยซ้อมแย่งตำแหน่งกันสนุกครับฝีเท้าไม่หา่างทำไมผมถึงกล้าพูดว่าต้องเสริมของจริงไม่ใช่ว่าที่มีเนี่ยไม่ดีนะครับแต่มันไม่ได้ตอบโจทย์สไตล์ของการท่าเรือผมให้ดูเมืองทองที่มีด e เลเน่นะครับ ช่วยแบกทีมเล่นด้านบนตัวเดียวแต่ว่าเขาพิงบอลพักบอลแล้วก็เล่นร่วมกับเพื่อนได้สร้างประโยชน์บอลสไตล์แบบนี้ครับผมว่าถ้าเรือเปลี่ยนประสิทธิภาพในแดนบนนี่จะน่ากลัวขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าเกมด้านข้างเนี่ยดีอยู่แล้วซึ่งฟุตบอลที่จะเป็นแชมป์ไทยลีกในช่วงหลังๆนัยนครับหรือว่าที่ผ่านมา้แต่ปี2009เนี่ยคุณภาพตัวต่างชาติครับชี้วัดกันเลยข้อสําคัญมากอย่างบีจีเนี่ยเสริมเข้ามาแต่ละคนผมบอ,อกตามตรงนะครับอายุการใช้งานเนี่ยไม่นานหรอกแฟนบอลก็รู้ครับภายในปี2ปีเท่านั้น แต่ถ้าจะซื้อความสําเร็จทั้งทีเขาก็ต้องเลือกเบอร์ใหญ่ครับฉีกซองแล้วกินได้เลยไม่ต้องบอกกันเยอะครับรู้วิธีการใช้งานฉะนั้นผมวิจารณ์ด้วยความหวังดีครับอยากให้บอลไทยลีกมันเข้มข้นกว่านี้เพราะว่าการท่าเรือเนี่ยเป็นทีมแถวหน้าแต่ที่ผ่านมาเนี่ยยืนระยะไม่ได้เพราะอะไรควรจะรู้สถทีนะครับซึ่งที่ปรึกษาดูแลเรื่องของการเสริมนักเตะเข้ามาวันนี้ก็ควรจะรู้เหมือนกันนะครับว่านักเตะแบบไหนที่เข้ามาแล้วเหมาะสม กับการท่าเรือผมเอาใจช่วยมันควรจะต้องถึงเวลาของการท่าเรือสักทีแล้วกับการที่จะยืนระยะแล้วก็เบียดลุ้นแชมป์กันกับทั้งทางฝั่งของ BG ในปีต่อไปที่ผมว่ายังไปต่อได้บุรีรัมย์ที่ก็จะต้องแรงกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมืองทองก็ไม่แน่ในปีต่อไปท่าเรือจะเป็นแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับในช่วง12เกมยังลุ้นยังเกาะอ,อยู่หัวตารางสุดท้ายก็ค่อยๆรูดค่อยๆโรยลงไปอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียดายกับสิ่งที่การท่าเรือมีเพราะว่า ถ้าเรือนไม่มีปัญหาครับในการจะดึงนักเตะดังเข้ามาเรื่องเงินสำหรับทีมนี้ยุคขอมาดามแป้งไม่ใช่ประเด็นส่วนทางฟังของ BG นะครับไม่มีอะไรต้องคอมเมนต์หลังจากที่ชนะนะครับเพราะาตอนแรกเนี่ยจะติว่าเล่นรับมากไปครับเพลย์เซฟในบ้านมาแปลกครับแต่ก็ยังชนะอยู่ดีเอาตัวรอดอีกแล้วเกมที่เลโอสเตเดียมลูกเตะมุมก็ยังเป็นอาวุธเด็ดครับเหมือนยิงจุดโทษนะครับสบแล้วสบเล่าครับยิ่งได้เปิดบ่อยจังหวะมันยิ่งคลำทางครับและสุดท้ายเนี่ยแท้ทุกทีมที่มา ก็ต้องมีบาดแผลจากการแพ้ด้วยลูกโขกหมดเลยแต่มันก็มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะเตือนโค้ดโอ่งดุสิตเฉลิมแสนแล้วก็ทีมงานของ BG นั่นก็คืออาถันในยุคของโค้ดอูดนี่แหละครับใครชนะการท่าเรือนัดต่อไปแพ้ครับไล่ตั้งแต่โซ้ประการซิตี้ชนะท่าเรือ6กหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาบุกไปแพ้แบงคอกศูย์ต่อสหรือแม้แต่บุรีรัม ชนะท่าเรือที่แพส s เตเดียม2-1เกมต่อไปกลับมาเล่นในบ้านแพ้บีจี0-1โปริสเทโรนะครับเจอกับทางการท่าเรือเทโรเนี่ยชนะท่าเรือในบ้าน2-0เกมต่อไปไปแพ้ราบุรีครับบุกแพ้ขาดลอย0-4ส่วน BG เนี่ยชนะการท่าเรือ2-1 BG ยังซิงอยู่ก็คือยังไม่แพ้ใครในลีกเกมต่อไปเจอแบงคอกเดเต็ด รับมือกับศึกหนักเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยสถิติแบบนี้เล่าสู่กันฟังไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับและทงหมดนี้คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามพวกเราได้นะครับ2ช่องทาง YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับช่วงหลังนี้ยอดซับขยับนิดนึงนะผมเชื่อว่าหลายคนก็คงดูกันอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นแฟนบอลกลุ่มใหม่ๆห,หรือเปล่าแสดงตัวคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับตามอ่านตลอด ส่วนช่องทาง Facebook เห็นคอนเทนต์แบบนี้ก็สามารถช่วยแชร์ได้เช่นเดียวกันเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับลาไปแล้วสวัสดีครับ